มานอนโรงแรมเป็นโรงแรมห้องรวมค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่คืนละตื่นเต้นกว่าอุ้ยหันไป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 มีคนทั้งหมด12คนในห้องนี้ห้องน้ำรวมด้วยนี่เป็นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในชีวิตเลยนะสวัสดีจ้าเฮ้ยยังไม่ชัดเลยอ่ะผมมันตลกสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่โมจิโกะนะคะวันนี้โมอยู่ที่เวียดนามจ้าอยู่ที่ดาหนังจ้ากำลังจะพักโรงแรมจ้าแล้วเราก็มาลองนอนโรงแรมตามที่ทุกคนอยากให้เรามานะคะก็คือมานอนโรงแรมเป็นโรงแรมห้องรวมค่ะเป็นโรงแรมแคปซูลค่ะซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยอยู่คืนละแค่180 บาทเท่านั้นรวมอาหารเช้าแล้ว220 บาทคือค่าอาหารเช้าเนี่ย40 บาทชื่อโรงแรมว่าอะไรอ่ะดาหนังแคปซูลโฮเทลอยู่แถวแอร์พอร์ตค่ะตื่นเต้นว่ะเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าเข้ามาแล้วเป็นยังไงหน้าตาไม่แย่นะหน้าตาไม่แย่นะนี่ดานังแคปซูลโฮเทลค่ะหน้าตาไม่แย่นะคะนี่เข้ามาก็จะเจอแบบนี้ค่ะนอนลมจริงนอนลมจริงเราได้บัตรยังเฮ้ยคือมันเป็นอย่างนี้3คนก็คือได้บัตร3อัน306 307 309นะคะเฮ้ยมีลิฟต์ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนนะคะเราอยู่ชั้น3ไปค่ะโอ้ยโอ้ยโอ้ยทำไมลิฟต์ปิดเร็วจังกดเปิดแล้วไม่รอตากล้องรอตากล้องก่อนที่เราจะขึ้นไปโมจะบอกว่าคลิปนี้มันเป็นคลิปแยกที่โมให้ทุกคนโหวตว่าใช้ชีวิตตามใจคนดู1วันแล้วทุกคนก็โหวตให้โมมาที่นี่แล้วเนี้ยเหมือนเป็นคลิปแยกตอนกลางคืนซึ่งคลิปเต็มนะคะจะถูกอัพในเร็วๆนี้นี่อ้าวปิดเร็วมากเปลืองไฟไงต้องปิดรีบปิดลิฟต์พอดี3คนเป๊ะหันไป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 เจอกับนี่เหรอเรานอนในนี้เหรอไม่ใช่ห้องเต้นถ้าเข้าไปข้างในอ่ะเสียงมันต้องเบานิดนึงนะเพราะว่ามันมีคนอยู่ด้วยในห้องนี้มี301ถึง312แปลว่ามีคนทั้งหมด12คนในห้องนี้เสียงด้วยอย่างนี้ขอบคุณนะคะหน้าตาตู้นอนเหมือนกันปะเสียงเบานิดนึงนะเป็นการอัดเสียงที่เบาที่สุดในชีวิตเราต้องเอาบัตรอันนี้เสียงแอร์ส่วนตัวนี่ค่ะทุกคนตรงนี้มีที่เสียบการ์ดมีปลั๊กไฟมีที่ชาร์จมีระดับแอร์เช็ดแค่เนี่ยคือตอนนี้ฟีลลิ่งอยากจะพูดสิ่งนั้นกว่านี้นะแต่ว่าเกรงใจคนอื่นเขาจริงๆด้วยไม่ได้อารมณ์ตอนนี้เหมือนเราอะเป็นตัวฟักไข่อยู่ในห้องวิทยาศาสตร์เพราะว่าไฟมันสีฟ้าเลยแล้วดูนี่โคตรเท่บอกเลยอันนี้คือลดความฟ้าอันนี้เพิ่ม space white อันนี้ไฟอ่านหนังสือที่หมดก็นอนไงมีทีวีส่วนตัวด้วยทุกคนสมาร์ททีวีด้วยทีวีเป็นยังไงคะไม่ชัดเลยค่ะจริงเหรอเดี๋ยวจะปิดให้ดูนะคะทุกคนเราจะปิดแล้วปิดเลยชื้อแล้วเราก็กดล็อกดอล็อกล็อกเรียบร้อยตอนนี้ก็คือเป็นห้องของเราค่ะเฮ้ยมันได้อยู่นะแล้วมันไม่รู้สึกอึดอัดเตียงนุ่มอยู่เฮ้ยมีโต๊ะส่วนตัวด้วยนี่มีโต๊ะส่วนตัวพร้อมเป็นอย่างนี้เปิดนี่มันก็จะเป็นโต๊ะส่วนตัวแบบนี้นะคะที่เราเอาไว้แบบนั่งทำงานนั่งโต๊ะคอมนั่งอะไรอย่างนี้ได้ Amazing อ่ะเดี๋ยวเปิดล็อกให้ทีมงานเข้ามาก่อนโอ้โหตู้เซฟดิอึดอัดมากเลยตอนนี้พูดไปได้พูดไม่อึดอัดมากเลยดูชั้นสองไปดีมากมันมีเครื่องเตือนไฟไหม้ของตัวเองด้วยทุกห้องคือด้วยความที่มันมีแสงสีมันทำให้ดูใหม่มากเลย
เขามีแป้งสีฟันยาสีฟันให้ด้วยมีบิ่งด้วยมีผ้าขนหนูด้วยมีน้ำด้วยค่ะข้อดีคือมันมีความเป็นส่วนตัวด้วยข้อเสียคือห้ามส่งเสียงดังก็เอาการ์ดออกพูดดังไม่ได้เลยรีวิวเสียงดังไม่ค่อยได้แล้วก็มีคนอยู่ข้างในตั้งหลายคนเลยแต่ว่าเฮ้ยมันโอเคนี่เป็นโรงแรมที่ราคาถูกที่สุดในชีวิตเลยนะไม่เคยพักโรงแรมที่ราคาถูกแบบนี้มาก่อนแล้วก็มันทับใจอ่ะนะคะล็อกเกอร์ของฉันเดี๋ยวกำลังจะไปอาบน้ำเฮ้ยเขามีรองเท้าแตะให้ด้วยเราควรจะเปลี่ยนเป็นรองเท้าแตะแล้วเราเอารองเท้าของเราอ่ะไว้ในตู้ล็อกเกอร์เว้ยเผื่อมันแบบหายอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยประเทศไทยก็มีคนใช้ตู้แบบนี้แล้วลองหาดูมันก็เรียกว่าแคปซูลอ่ะมีหลายแบบเหมือนที่ฮิตที่สุดที่จะมีเยอะที่สุดคือที่ญี่ปุ่นมาตอนนี้ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยก็คือจะเป็นห้องน้ำเป็นชาวเวอร์ห้องนั่งชาวเวอร์ฟิลลิ่งมูดมันเหมือนแบบเหมือนอยู่ฟิตเนสอะเป็นห้องน้ำรวมชายหญิงก็รู้สึกว่าห้องนอนสะอาดกว่าห้องน้ำไม่รู้จะพูดยังไงมีอ่างล้างหน้าค่ะแต่ในราคา180บาทนี่โอเคแล้วนะโอเคเลยทีมงานกำลังจัดของอยู่แต่ละคนก็จะมีล็อกเกอร์ของตัวเองนะคะกระเป๋าก็คือไม่เกิน20นิ้วหรอกทุกคนคะนี่คือฟีลลิ่งของการที่ผู้หญิงและผู้ชายจะใช้ห้องน้ำเดียวกันนะคะมันก็ต้องล็อกดีๆไงแต่ว่ามันก็คือแอบอันตรายนิดนึงอ่ะมันน่าจะแยกชายไปอาจจะแบบผู้ชายชั้นหนึ่งของผู้หญิงชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยเดี๋ยวโมอาบน้ำก่อนละกันแล้วรองเท้าเราก็ถอดไปข้างนอกใช่ที่จริงหาเราเอาผ้าแห้งมาข้างนอกก่อนก็ได้แล้วเราพวกคุณนุ่งผ้าขนหนูออกมาอ่ะนะไม่เวิร์กนะเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงอาบน้ำห้องเดียวกันเราควรจะเปลี่ยนเสื้อข้างในเลยเว้ยผู้หญิงควรดูแลตัวเองนะคะอย่ามักง่ายถูกไหมคะใช่ค่ะไม่เคยอาบน้ำร่วมผู้ชายหญิงมาก่อนเลยในชีวิตทุกคนสุดท้ายโมได้ทำการย้ายกระเป๋านะคะมาในห้องเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสะดวกกว่าแล้วก็ที่นอนมันก็ใหญ่พอที่จะแบบเนี่ยนอนแล้วยังมีที่วางกระเป๋าอยู่ได้มันก็สะดวกกว่าเวลาแบบต้องคืนเราต้องหยิบของอะไรเราจะต้องมีที่ชาร์จมีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจเอากระเป๋ามาไว้กับตัวเองดีกว่าเขาเท่กระเป๋าตังเอออย่างเงี้ยมาไว้ในนี้โมว่าปลอดภัยสุดนี่ก็เลยว่าจะเลือกเสื้อผ้าสำหรับพรุ่งนี้ iPad เล่นได้ด้วยนะคะเพราะว่าที่นี่ฟรี Wi-Fi จ้าใส่ชาร์จตรงตาเสียบได้เลยเสียบได้หรือเปล่าชาร์จติดหรือเปล่าติดฮะตอนนี้ก็ได้เวลานอนแล้วค่ะทุกคนนี่นะคะก็มีผ้าห่มให้เรียบร้อยรู้สึกนอนสบายดีนะคืนนี้นอนแล้วค่ะแล้วก็พรุ่งนี้จะตื่นเช้ามาดูว่าอาหารเช้าของโรงแรมราคาคืนละ180บาทบาท Good morning ค่ะนอนสบายอยู่ค่ะเสียงแหบมากค่ะน่าจะเป็นเพราะว่ามันนอนใกล้แอร์ค่ะเช้าแล้วจริงมั้ยเนี่ยอันนี้คือสั่งได้หมดเลยอะไรก็ได้เหรออยากมาเลยเหรอ I want American breakfast and the fruit เฮ้ยอันนี้ต้องเพิ่มตังค์กี่บาทนะ40บาทเพื่ออันนี้กับโยเกิร์ตแล้วก็น้ำส้มคิดว่ามันโอเคมากเลยนะเราก็จะมีขนมปังปิ้ง3แผ่นมีไข่ดาวแล้วก็เบคอนเล็กน้อยเฮ้ยมูว่าโอเคมากเลยนะบ๊ายบายโอเคออกมาแล้วนะคะจากโรงแรมที่ถูกที่สุดในชีวิตครั้งแรกรีวิวสั้นๆนะคะเรื่องของคะแนนความสะอาดของโรงแรมนี้
ห้องนอนโมให้เต็ม10เลยแต่ว่าห้องน้ํามันจะเป็นห้องน้ํารวมอ่ะเนาะก็ลองเวทกันดูส่วนเรื่องการบริการว่าเค้าน่ารักมากนะเค้าบริการดีมากเค้าไม่เหวี่ยงเค้าไม่อะไรเลยอ่ะแบบโอเคมากเลยอาหารก็โอเคค่ะเหมาะสมกับราคาความปลอดภัยต้องเซฟตัวเองใช่ความปลอดภัยไม่ได้ขึ้นอยู่กับโรงแรมนะความปลอดภัยขึ้นอยู่กับคนที่เราอาศัยด้วยว่าวันนั้นอ่ะคนที่เราอาศัยด้วยคือใครซึ่งวันนี้ที่โมเจอคือปลอดภัยดีค่ะแล้วก็มีการเซฟคือของทุกอย่างที่เป็นของสำคัญของมีค่าโมเอาไว้ในห้องนอนของตัวเองหมดเลยโมไม่ได้ใช้ล็อกเกอร์เลยค่ะเพราะว่าโมรู้สึกว่าแบบน่าจะเซฟกว่าถ้าใครอ่ะจะแบบมาเที่ยวแบบประหยัดก็ลองนอนได้เนาะเอาละค่ะก็จบการรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามอยากให้ลองไปพักที่ไหนแบบไหนก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกิ๊งๆๆๆเดี๋ยวไปไหนต่อดีน่าจะไปหาหน่อยนะ